เรื่องราวของเอเนี่ยค่ะต้องย้อนเวลาย้อนเวลากลับไปประมาณเกือบ10ปีเลยเนาะตั้งแต่เออายุประมาณ25ครับคือเรื่องเนี้ยมันจะมีอยู่หลายช่วงเวลาครับอยู่หลายช่วงเวลาเนาะคือเอก็ไม่สามารถที่จะระบุได้คือเรื่องมันมีอยู่ว่าเนี่ยค่ะเอตอนนั้นเอได้บินกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยครับมาพร้อมกับแฟนของเอที่เป็นชาวไต้หวันเนี่ยค่ะคือเราได้คุยกันก่อนหน้านี้แล้วว่าผมอยากจะไปเที่ยวที่ดอยหนึ่งทางภาคเหนือเนี่ยพอดีว่าผมเข้าไปเช็คข้อมูลดูว่าวิวทิวทัศน์อะไรเนี่ยมันสวยงามผมก็เลยแบบอยากจะให้คุณพาไปเขาดาวในปีนี้เองก็เลยโอเคตกลงแล้วก็เตรียมตัวบินกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยค่ะมาถึงอย่างแรกเลยที่เอไปก็คือแวะไปหาเพื่อนที่สนิทกันเอต้องเล่าก่อนว่าเพื่อนคนนี้คือเอรู้จักมาตั้งแต่เรียนอนุบาลเลยก็ว่าได้คือเป็นเพื่อนที่สนิทสนมกันมากเราเอก็คือแบบว่าด้วยความคิดถึงก็คืออยากไปเซอร์ไพรส์เพื่อนอยากจะชวนเพื่อนเพื่อที่จะไปงานเขาดาวกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็เลยตรงไปเลยที่ศูนย์อาหารแห่งหนึ่งนะคะอยู่ในสนามบินดอนเมืองเนาะชื่อได้เนาะครับได้ค่ะเป็นแต่ไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อศูนย์อาหารเนาะแล้วก็ไปที่ศูนย์อาหารหนึ่งเนี่ยค่ะพอไปถึงปุ๊บก็ได้สอบถามพนักงานว่าเนี่ยขออนุญาตเอ่ยชื่อเพื่อนเนาะได้คุณต้นน้ำอยู่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพนักงานบอกว่าพอดีว่าพี่ต้นน้ำเนี่ยค่ะได้รางานไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นอาทิตย์แล้วเอก็เลยแบบไม่เป็นไรฉันโทรหาแกเองอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ทำการโทรหาไปยังคุณต้นน้ำเนี่ยค่ะโทรไปปรากฏว่าคุณต้นน้ำรับสายแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยโทษทีเอรี่พอดีฉันไม่สะดวกไปเที่ยวกับแกว่ะตอนนี้ฉันอยู่ประเทศญี่ปุ่นพอดีฉันมาเขาดาวแฟนฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะการชิมบินกลับไทยมาแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปนัดเจอกันทีจนเวลามันผ่านไปเป็นปีเลยค่ะเกือบจะ2ปีได้ครับคือเอไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนคนนี้เลยค่ะแล้วมารู้ทีหลังว่าเพื่อนน่ะมีอาการทางประสาทเหมือนมีแบบว่าเหมือนมีอาการแบบว่าหลอนครับมันเริ่มมีอาการทางประสาทคือเริ่มหวาดระแวงเริ่มหลอนมันเริ่มมีการพร่ำเพ้อว่าเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างตามมาทำร้ายมันอยู่ตลอดเวลาค่ะจนกระทั่งแบบว่าเขาบำบัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนาะในกรุงเทพมหานครคือเอไม่ขอเอ่ยชื่อเนาะก็คือไปบำบัดจนแบบว่ากระทั่งแบบว่าเขามีอาการที่ดีขึ้นเกือบจะเหมือนมีสติสัมปชัญญะเนี่ยกลับมาเกือบจะ 100% เราก็ได้มีการพูดคุยกันมีการพูดคุยสอบถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้อะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เริ่มแบบว่าเล่าให้เอฟังด้วยแบบว่าสีหน้าท่าทางแบบว่าด้วยความหวาดกลัวแล้วก็เหมือนแบบว่าทุกครั้งที่เขาเล่าบรรยายออกมาเนี่ยเขามีน้ำตาเขาเล่าแบบด้วยความแบบสะอื้นอะเอก็จะจับใจความของเพื่อนคนนี้เนาะมาเล่าต่อให้ท่านผู้ฟังแล้วก็คุณลีแล้วก็แอดมินได้ฟังนะครับคือเพื่อนมันเล่าให้เอฟังมากหลังจากที่มันวางสายเอไปแล้วอะมันก็ได้ไปฉลองครับฉลองเกี่ยวกับงานคริสต์มาสเนาะเพราะว่าเพื่อนเอนี่นับถือศาสนาคริสต์เนาะนับถือศาสนาคริสต์บวกกับแฟนของเขาด้วยก็นับถือศาสนาเดียวกันก็ได้ทำการไปฉลองเนี่ยค่ะฉลองงานคริสต์มาสอะไรของเขาเนี่ยค่ะจนกระทั่งเวลาเนี่ยมันรุกเรื่องเลยไปค่ะจนมาถึงไอ้วันที่ว่าเป็นวันที่ว่าวันสิ้นปีวันเขาดาวเนี่ยเนาะครับคุณวีพาก็เลยตกลงนัดแนะกับแฟนของเขาอะค่ะว่าเนี่ยฉันอยากจะไปพักผ่อนที่ร้านสกีแห่งหนึ่งเนาะในประเทศญี่ปุ่นคือเอสามารถเอ่ยชื่อได้ไหมครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นบริเวณกว้างนะครับถ้ากว้างกว้างมากๆก็ได้อยู่นะครับคือไปที่เมืองซัปโปโรเนาะไปที่เมืองซัปโปโรแต่ว่าเอไม่ขอเอ่ยชื่อลานสเก็ตหรือลานสกีอะไรเนาะอืมครับก็
ได้นัดกันว่าโอเคไปเดี๋ยวปีนี้ผมจะไปเคาท์ดาวน์ที่ซัปโปโรกับคุณอะไรอย่างเงี้ยครับก็โอเคตกลงกันไปคือก่อนที่จะไปเนี่ยก็ได้โทรไปเหมือนว่าโทรไปหาที่หาบ้านพักอะไรประมาณนี้ครับบ้านพักตักอากาศแล้วก็ปรากฏว่าบ้านมันเต็มทุกหลังแต่ว่าพนักงานบอกว่ายังเหลือบ้านอยู่หลังนึงคือเป็นบ้านหลังใหญ่พอสมควรก็คือว่าเดี๋ยวเขาจะมันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นบ้าน2ชั้นนะคะคือชั้นบนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4-5ห้องโดยประมาณเนาะเท่าที่จำได้อะเขาก็บอกว่าพนักงานเขาบอกว่าผมจะเปิดให้คุณอะใช้บริการแค่ห้องเดียวเนาะชั้นบนส่วนด้านล่างเนี่ยคุณฟรีสไตล์เลยคือคุณใช้งานได้ปกติเลยคือคุณไม่ต้องกังวลณจุดนั้นก็ถึงเวลาปุ๊บไปก็เดินทางไปที่ตรงจุดลานกลางเต็นเนี่ยค่ะพอไปถึงปุ๊บก็ได้ไปดูบ้านเนาะไปดูบ้านที่เราได้เช่าไว้ก่อนหน้านี้เนาะพอไปถึงก็ปรากฏว่าโอเคบ้านดีติดกับชายเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าลานสกีแล้วก็มีกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยกับแฟนว่าที่เนี่ยตอนนั้นคือเขาไปถึงช่วงเช้าเนาะก็เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเวลาที่เหลือนะเราทำกิจกรรมอะไรกันดีแฟนของคุณต้นน้ำเนี่ยก็เลยบอกว่าเอายี่ต้นน้ำเดี๋ยวเราขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์กันบนยอดเขาดีกว่านั่งกระเช้าขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะพาผมขึ้นไปเพราะว่าผมเคยมาตอนนั้นผมอายุประมาณ7 ขวบผมพอจะจำทางได้อะไรประมาณเนี้ยครับคุณต้นน้ำก็โอเคตกลงฉันอยากเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นวิวแล้วก็มุมกว้างๆของเมืองเนี้ยเนาะครับเข้าไปกันค่ะนั่งกระเช้าขึ้นไปแล้วก็ลงจากกระเช้าแล้วก็ไปเดินตามทางเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปถึงไอ้จุดชมวิวเนี่ยค่ะจนกระทั่งไปถึงไอ้ทางที่ว่ามันเป็น3 แยกค่ะคือทางซ้ายมือเนี่ยค่ะมันจะเป็นจุดชมวิวส่วนทางขวามือเนี่ยค่ะจะเป็นทางไปไหนก็ไม่รู้คือคุณต้นน้ำเนี่ยก็ได้หยุดอยู่ตรงกลางที่ว่ามันเป็นทาง3 แยกเนี่ยแล้วคุยกันว่าคุณสรุปแล้วไปทางไหนได้อะไรประมาณนี้แฟนคุณต้นน้ำก็เหมือนแบบว่าเขาเงือกเหมือนเขาลืมอ่ะเขาก็บอกว่าเอางี้เดี๋ยวเราลองไปทางขวาทางซ้ายมือกันดูก่อนละกันที่ว่ามันมีสะพานแดงนะเนาะ ก็เดินไปคือแบบว่าตรงสะพานแดงมันจะเป็นสะพานแดงมาไอสักแล้วก็เป็นเหมือนแบบสไตล์ญี่ปุ่นเนาะมันก็สวนพอสมควรนั่นแหละต้นน้ำก็แบบว่าโอเคมาไหนๆก็มาแล้วก็ขอแวะถ่ายรูปที่ตรงสะพานแดงนิดหน่อยพอถ่ายรูปกันเสร็จสับก็เดินไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะจนไปถึงมันจะเหมือนเป็นคล้ายกับถ้ำขนาดใหญ่ปรากฏว่ามันเป็นทางตันไม่สามารถไปทางไหนได้เลยปรากฏว่ามันไม่ใช่จุดชมวิวที่ว่าเขาจะเป็นจุดมุ่งหมายที่เขาจะไปกันนะครับก็เลยว่าไหนมาถึงถ้ำนี่แล้วเราก็สำรวจถ้ำกันหน่อยไหมปรากฏว่าปากทางเข้าถ้ำเนี่ยค่ะให้คุณวีจินตนาการตามเองนะคะคือทางปากทางเข้าน้ำถ้ำเนี่ยค่ะมันจะมีสายสินญี่ปุ่นใหญ่ๆนะครับคล้ายๆกับเชือกลากรถอ่ะผมเคยเห็นที่มันเหมือนฟิลเหมือนเชือกถักถูกไหมใช่เป็นเชือกถักนะครับเป็นเชือกถักคล้ายกับเหมือนถักด้วยฟางทางข้าวหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยหลังประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะห้อยด้วยเครื่องรางที่เป็นคล้ายลักษณะลูกสายฟ้าแล้วก็กระดิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็มัดติดไว้กับก้อนหินซึ่งความเชื่อของชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าสายสินเนี้ยเป็นเขตกั้นระหว่างดินแดนของมนุษย์โลกแล้วก็โลกแห่งวิญญาณเนาะแต่ว่าคุณต้นน้ำกับแฟนเนี่ยเป็นคนละศาสนาซึ่งศาสนาคริสต์เนี่ยเขาไม่ได้สั่งสอนว่าเชื่อเรื่องผีคือเขาจะรู้จักอย่างเดียวคือซาตานถูกต้องไหมครับก็เลยลบล้างความเชื่อนั้นไปคุณต้นน้ำก็เลยได้ไปสำรวจอีกที่หน้าปากทางเข้าถ้ำเนี่ยปรากฏว่าด้านในมันมีหินงอกหินย้อยที่สวยงามมากคุณบีก็เลยตกลงคุยกับแฟนว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปด้านในก็ปรากฏว่าการเข้าไปของเขาเนี่ยเขากระโดดข้ามไอ้สายสินนะคะเฮ้ยคือความเชื่อของศาสนาพุทธเนี่ยเขาห้ามข้ามสายสินถูกต้องใช่ใช่ครับแต่คุณต้นน้ำไม่ทราบ
ไม่ทราบไม่รู้หลักขนบธรรมเนียมของประเพณีของพุทธศาสนาเนาะหรือความเชื่อของทางญี่ปุ่นก็เลยทำการโดดข้ามไปแต่เจ้ากรรมค่ะบีบขาซ้ายของคุณต้นน้ำเนี่ยค่ะนั้นไปเกี่ยวเอาไอ้เชือกสายสินที่เป็นขนาดใหญ่เนี่ยค่ะคือไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามันจะขาดได้เดี๋ยวนะภาพที่ผมเคยเห็นนะที่ผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นแบบนี้คุณเอลี่คือลักษณะมันเหมือนเชือกที่มันทำมาจากฟางที่มันต่อกันแล้วก็ถักเป็นเหมือนเชือกเลยนะมันจะไม่ขาดง่ายขนาดนั้นบางที่แบบขาเกี่ยวหรือสะดุดแล้วมันจะขาดเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือมันไม่สามารถจะขาดได้แต่คุณต้นน้ำบอกว่าแค่ปลายรองเท้าเขาไปเกี่ยวเอานิดเดียวคือขาดพึบแล้วก็บวกกับไอ้เครื่องรางเนี่ยคือกระจุยกระจายหมายความว่ากระจุยกระจายคือตรงนั้นละเนระนาดไปเลยเหรอครับใช่ค่ะก็เลยว่าตกใจเนาะสตันกันไปพักหนึ่งว่าจะเอายังไงดีวะเราจะรับผิดชอบนะจุดนี้ยังไงแฟนคุณต้นน้ำถามมาว่าอันนี้คุณอย่าเพิ่งไปสนใจเรื่องนั้นเรามุ่งตรงไปข้างหน้าเราก่อนคือเป็นถ้ำเป็นหินงอกหินย้อยก็คือไม่สนใจนะจุดนั้นเลยค่ะคือคุณเลยมุ่งตรงกันเดินเข้าไปค่ะเพื่อที่จะไปถ่ายรูปด้านในก็ปรากฏว่าด้านในเนี่ยค่ะมันมีศาลเจ้าของญี่ปุ่นอยู่เป็นศาลเจ้าลักษณะคล้ายกับที่ทำด้วยหินนะคะแกะสลักด้วยหินเนี่ยค่ะและรอบๆข้างของศาลเจ้าเนี่ยค่ะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับรูปปั้นลิงขนาดใหญ่รูปปั้นอะไรนะประมาณสองรูปปั้นลิงรูปปั้นลิงขนาดใหญ่ค่ะสูงประมาณ 2-3 เมตรลักษณะเป็นลิงกำลังนั่งยองๆแล้วก็อ้าปากในตาไม่มีเป็นตาแบบโบ๋ๆอ่ะก็คือเหมือนหินแกะสลักถูกไหมฮะใช่เป็นหินแกะสลักให้คุณบีนึกภาพจินตนาการตามเองนะคะหน้าเหมือนหนังเรื่องฆาตกรที่ชื่อว่าวีดนะคะหน้ากากวีดคุณเอ๋ไม่รู้ว่าชื่อเรื่องอะไรวีไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวขออนุญาตที่จะเป็นหน้ากากสีขาวสกรีมใช่ไหมที่มันเป็นปากน่าจะอย่างนี้ใช่ไหมใช่แล้วก็ตาหยีๆแล้วก็ปากอย่างนี้ชอบถือมีดไล่ฆ่านะครับนึกออกใช่ค่ะเป็นหน้าตาของลิงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นหมดทุกตัวเลยอ้าปากมันหมายความว่ารูปปั้นหินรูปลิงเนี่ยไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวหรอค่ะมีอยู่ประมาณ4-5ตัวเดี๋ยววีสอบถามแบบนี้ได้ไหมคุณเอลี่คือไอ้พื้นที่เนี่ยมันเป็นเหมือนเสมือนศาลเจ้าหรือเปล่าอ่ะมันเป็นเหมือนทางที่ให้เราเดินลงไปสักการะศาลเจ้าหรือเปล่าอันนี้คือเอไม่ได้แน่ใจเอไม่ได้สอบถามอะไรใดๆเขาเลยอืมครับเขาแค่บอกแค่เราเหตุการณ์ที่เอฟังโดยเท่าๆแค่นี้นะครับคือเอก็ไม่รู้ณจุดไหนก็หมายความว่าจริงๆตรงนั้นเป็นศาลเจ้าไหมไม่รู้แต่ว่าถ้าใครจะเดินเข้าไปสักการะก็เข้าไปได้ถูกไหมฮะหรือว่ายังไงหรือว่าเขาห้ามเข้าเหมือนในความเชื่อของญี่ปุ่นเนาะถ้าเกิดมันมีสายสินกั้นขนาดนั้นก็คงจะเป็นแบบว่าเป็นที่ห้ามแล้วค่ะคงเป็นเขตกั้นระหว่างมนุษย์โลกกับวิญญาณแล้วครับหมายความว่าตามความเชื่อจริงๆแล้วนะถ้าเราเป็นคนญี่ปุ่นพื้นที่บริเวณนั้นเชื่อกันว่าห้ามลุกล้ำอย่าเข้าไปเพราะถึงเอาสายสินมาขั้นไว้อันนี้ก็คือห้ามเข้าไปในเขตเขาด้วยทำสายสินเขาขาดด้วยครับทีนี้เห็นรูปปั้นหินแล้วไงต่อฮะเห็นรูปปั้นหินก็คือแบบว่าความเชื่อเขาไม่มีอ่ะความเชื่อของเกี่ยวกับดวงวิญญาณเกี่ยวกับพูดผีปีศาจอะไรเงี้ยเขาไม่มีในความเชื่อของศาสนาเขาเนาะครับเขาก็เลยทำการแบบว่าเหมือนเท่าที่แฟนเขาเรียนรู้มาเนาะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมศาลเจ้าของญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราอธิษฐานอ่ะเราอธิษฐานออกไปเนี้ยครับถ้าเราอธิษฐานด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะสำเร็จตามคำที่เราปรารถนาที่เราขอพรไปอะไรเงี้ยก็เลยทำการจับมือกันแล้วก็อธิษฐานตะโกนออกไปเสียงดังๆว่าขอให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปพอขอเสร็จก็ทำการเดินออกจากถ้ำก็เหมือนแบบว่าเขาเอาไอ้สายสินนั่นนะคะไปเกี่ยวกับก้อนหินไว้เหมือนเดิมไว้เหมือนเดิมคือทำลักษณะให้เป็นปกติเหมือนเดิมอย่างที่เขาก่อนที่เขาจะเข้าไปอ่ะครับภาพออกเนี่ย
เขาได้ทำการเดินไปทางเส้นทางที่ว่าไปจะไปทางขวาเนาะอย่างที่เอเล่าให้ฟังที่ว่ามันจะมุ่งตรงไปตรงจุดชมวิวเนี่ยค่ะเขาไปการพอไปถึงจุดชมวิวปุ๊บอันนั้นก็เป็นช่วงสายนั่นแหละช่วงสายนี่คือจะเที่ยงแล้วก็คือทำการถ่ายรูปคือไอ้กล้องที่ถ่ายรูปเนี่ยค่ะคือมันจะเป็นกล้องโพลารอยด์คุณบีพอรู้จักไหมโพลารอยด์เป็นกล้องฟิล์มสมัยก่อนถูกไหมฮะค่ะคือมันจะถ่ายรูปแล้วก็จะมีภาพออกมาอืมครับโพลารอยด์ที่ถ่ายปุ๊บแล้วก็รูปออกมาสะบัดก็คือใช้กล้องโพลารอยด์เนี่ยค่ะถ่ายรูปวิวแล้วก็ถ่ายรูปคู่ของเขาเนี่ยค่ะแต่ปรากฏว่าไอ้รูปที่มันออกมาจากโพลารอยด์เนี่ยค่ะมันมีเงาปริศนาค่ะโผล่เข้ามาทุกใบเลยมีเงาปริศนาโผล่เข้ามาในภาพด้วยทุกใบเลยค่ะใช่บางภาพก็จะเป็นคล้ายๆกับรูปมือบางภาพก็จะเป็นคล้ายๆกับเหมือนลักษณะหน้าคนคืออ้าปากอยู่ตาโบ๋โบ๋ครับเป็นหน้าขาวๆครับแล้วก็จะเหมือนเป็นตัวคนเดินผ่านอย่างเงี้ยค่ะก็คือด้วยความเชื่อของเขาไม่มีเนาะเขาคงคิดว่าโอ้มันคงจะเป็นการตีของแสงนั่นแหละเพราะกล้องเราคงจะมีปัญหาโอเคมันบ่ายแล้วก็เลยชวนแฟนเนี่ยชวนคุณก็นานก็เลยชวนแฟนเนี่ยครับเดินลงมาขึ้นกระเช้าเพื่อที่จะลงไปด้านล่างค่ะเพราะว่าตอนนั้นมันก็บ่ายใกล้จะเย็นแล้วอ่ะเพื่อที่จะลงไปเดินเล่นในงานที่ว่าตอนนั้นมันจะมีงานแสงสีเนาะจะมีงานแสงสีคือเราจะต้องไปให้ถึงเวลาก่อนที่ว่าเขาจะเปิดไฟเพราะว่าเขาจะมีจุดที่ว่าสามารถทำให้คู่รักเนี่ยค่ะมาอธิษฐานขอพรเพื่อที่จะแบบว่าได้รักกันอย่างยืนยาวอะไรประมาณเนี้ยต้นนานเล่าให้ฟังคร่าวๆอ่ะเนาะก็เลยรีบลงกันรีบนั่งกระเช้าลงไปถึงเอาไปถึงด้านล่างนี่ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเกือบจะสี่โมงแล้วค่ะคือใช้เวลาทั้งวันกันเลยค่ะมีว่าอยู่บนจุดชมวิวนั้นนะก็คือลงมาปุ๊บก็ได้ทำการแบบว่าเดินเที่ยวทั่วงานเนี่ยเนาะงานแสงสีเนี่ยระหว่างเดินเที่ยวเนี่ยก็คือแบบว่าได้ถ่ายรูปได้อะไรไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช้กล้องตัวเดิมตัวนี้เนี่ยค่ะแต่คุณต้นน้ำเนี่ยมีความรู้สึกที่ผิดแปลกไปคือเขามีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างคอยจ้องมองเขาอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาพยายามเพ่งมองหาว่าใครกำลังเล็งหรือว่ากำลังจ้องมองเขาอยู่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในงานคือเขาทำกิจกรรมของเขาทั่วไปเนี่ยคือไม่มาเพ่งเล็งไม่มาสนใจใครเนี่ยต่างคนต่างทำกิจกรรมอะไรเงี้ยก็คือคุณต้นน้ำยังมีความรู้สึกว่าฉันมีความรู้สึกแปลกๆมีคนเดินตามแล้วก็คอยจ้องมองคอยเล็งฉันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ฉันมองไม่เห็นตัวก็คือหันไปคุยกับแฟนเขาก็เลยบอกว่าเขาสงสัยเป็นเพราะคุณเพียแล้วก็พักผ่อนน้อยอะไรเงี้ยมันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแช่ออมสินให้สมองมันโปร่งดีกว่าแล้วเขาก็เหมือนแต่ว่าถ่ายรูปในงานแสงสีก็ปรากฏว่ารูปที่มันได้ออกมาจากโพลารอยด์เนี่ยค่ะมันมีเงาปริศนาเนี่ยค่ะติดเข้ามาอีกแล้วคือเอาจริงๆคือตั้งแต่เหตุการณ์ที่ไปข้ามสายสินเนี่ยแล้วก็ไปทำสายสินขาดลุกล้ำพื้นที่ที่คนญี่ปุ่นเขามีความเชื่ออะไรบางอย่างถึงกั้นสายสินไว้เนี่ยจนเกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องมาถึงตอนเนี่ยคือไม่ว่าไปที่ไหนรู้สึกเหมือนมีเงาปริศนาตามมาตลอดเวลาเลยแหละใช่ค่ะแล้วก็พอเขาถ่ายรูปในงานแสงสีเนี่ยเนาะครับรูปไอ้ที่มันออกมาจากกล้องโพลารอยด์เนี่ยครับก็พบว่ามันมีเงาปริศนาเนี่ยครับติดใหม่แล้วครับคือมันจะเป็นลักษณะเหมือนเดิมเลยคือเป็นรูปมือบ้างเป็นรูปหน้าคนบ้างก็คือแบบว่ามันเริ่มคิดแล้วอ่ะต้นน้ำมันเริ่มคิดแล้วมันเริ่มแบบว่าหวั่นหวั่นระแวงเริ่มกลัวแล้วก็คือแบบว่าไม่อยากให้มันแบบว่าเสียโอกาสในการเที่ยวครั้งนี้ในการที่แบบว่าเรามาฉลองเขาดาวกับแฟนในครั้งนี้ก็คือแบบว่าปล่อยให้มันผ่านไปคงสันนิษฐานอย่างเดียวคิดไปทางหลักวิทยาศาสตร์เนาะว่ามันคงเป็นการอักเสบของแสงแล้วก็อาจจะมีอะไรมาติดกับเลนส์กล้องก็เป็นได้อะไรเงี้ยก็เลยโอเคเลือกใช้กล้องตัวนี้ไปแล้วกันเพื่อที่จะหมดปัญหาไปก็เลยทำการเหมือนแบบว่าแฟนเขาก็เหมือนแบบว่าอยากให้คุณต้นน้ำเนี่ยเนาะไปผ่อนคลายไปผ่อนคลายสมองโดยการที่แบบว่าจะพาไปแช่ออนเซนอะไรเงี้ยก็ได้ตอนนั้นก็เป็นเวลารู้สึกประมาณเกือบทุ่มนั่นแหละที่ไปเดินเล่นอยู่ในงานเนี่ยค่ะก็เลย
อ่ะโอเคเราไม่เช่ารถไปแล้วกันเพราะว่ามันมืดแล้วแต่เราเอารถส่วนตัวที่เราเอามาเนี่ยไปกันดีกว่าครับตอนนี้หิมะมันก็ไม่ตกก็คงแบบว่าเส้นทางก็คงใช้งานได้ปกติอะไรเงี้ยอ่ะก็กลับไปที่บ้านพักเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปเอารถเนี่ยเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปตรงจุดแช่ออนเซ็นเนี่ยก็ไปกันค่ะไอ้ระหว่างทางเนี่ยคือมันจะต้องลัดเลาะกับชายเขาเนาะคุณมีแล้วก็ข้างทางนี่ก็จะมีแบบหิมะปกคลุมมีต้นสนใหญ่ๆเนาะแล้วก็จะบรรยากาศข้างทางก็จะเป็นแบบว่าสายหมอกอะไรเงี้ยเวลากระทบกับแสงกับเลนที่ออกมาจากไฟหน้ารถนะเนาะก็ไปค่ะจนเกือบจะถึงไอ้จุดออนเซ็นเนี่ยค่ะมันบอกว่ามันไม่ได้ตาฝาดคุณต้นน้ำกาแฟบอกมันไม่ได้ตาฝาดมันเห็นลักษณะคล้ายกับลิงตัวใหญ่สูงประมาณ 2-3 เมตรครับเป็นลิงตัวสีขาวแต่ว่าไม่มีขนคือเดี๋ยวนะลิงอะไรสูง3เมตรนะฮะกอริลล่ายังไม่ถึงเลยนะค่ะลักษณะมันจะเป็นแบบว่าแขนยาวขายาวหัวกลมๆล้นๆนะคะกระโดดข้ามหน้ารถมันไปฟึ๊บด้วยความตกใจเนาะก็เบรกรถกระทันหันแล้วแฟนมันเบรกรถกระทันหันครับแล้วก็มีการออกจากรถเนี่ยค่ะเพื่อที่จะไปสำรวจว่ามีอะไรเสียหายกับรถไหมครับก็ปรากฏว่าไปหาร่องรอยปรากฏว่ามันไม่มีร่องรอยอะไรเกิดขึ้นเลยแม้กระทั่งรอยเท้าของสัตว์ที่เห็นเมื่อข้างต้นเนี่ยค่ะครับค่ะปรากฏไม่มีเลยก็สันนิษฐานว่าเป็นไปว่าต่างๆนานาว่าเอ้ยมันคงจะเป็นการนักเหตุของแสงไปหน้ารถแล้วก็เราคงจะมโนจิตไปเองแล้วก็คงจะเป็นสายหมอกอะไรเงี้ยที่ทำให้เราเห็นภาพหลอนเหล่านั้นบวกกับการที่เราแบบว่าไม่ได้พักผ่อนกันมาทั้งวันด้วยอะไรเงี้ยครับ ขอไปนะคะไม่เป็นไรครับปากก็จะไปแช่ออนเซ็นอะไรเงี้ยตามปกติอะค่ะจนแช่จนเสร็จตอนนั้นก็จะเป็นเวลาประมาณ4 ทุ่มแล้วเนาะก็เริ่มกลับมาตรงจุดพักเนี่ยค่ะที่บ้านพักที่เดิมเนี่ยค่ะเพื่อที่จะมาเฉลิมฉลองงานเพื่อนับถอยหลังข้ามปีกันเนาะทำกิจกรรมอะไรต่างๆนานาระหว่างคนเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยค่ะคุณมีครับก็ทำกันไปจนกระทั่งแบบว่านับถอยหลังกันเสร็จจนดึกดื่นคือต่างคนต่างไปแยกย้ายไปเพื่อที่จะอาบน้ำคุณต้นน้ำก็ได้ทำการอาบน้ำทางด้านล่างเนี่ยค่ะคืออาบด้วยฝักบัวเนาะคือแฟนของเขานี่คือแบบว่าอยากจะแช่น้ำร้อนเพราะว่าอากาศตอนนั้นมันหนาวก็เลยอยากจะผมขอไปแช่น้ำร้อนด้านบนแล้วกันเดี๋ยวแยกกันอาบตาเราแยกกันใช้เนาะห้องอะไรอย่างเงี้ยคุณต้นน้ำก็อาบน้ำจนเสร็จสักก็ไปนั่งดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นไปพักผ่อนบนห้องเนี่ยนอนเล่นมือถือตอนนั้นก็มือถือก็รุ่นเป็นรุ่นที่แบบว่าถ่ายรูปได้คือแต่ว่าเป็นรุ่นสไลด์คือเอบอกยี่ห้อได้เนาะคือเป็นรุ่นแบ็คเบอร์รี่สไลด์คือแบบว่ามันก็มีแฟชมีอะไรอย่างเงี้ยคือพร้อมอยู่แล้วคือณเวลานั้นก็คือมันก็นอนระหว่างที่มันกำลังนอนเล่นอยู่เนี่ยค่ะรอแฟนมันออกมาจากในห้องน้ำเนี่ยค่ะจู่ๆมันอ่ะมันบอกมันได้ยินเสียงแบบคล้ายๆลักษณะเหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างหรือกระเบื้องหลังคาเฮ้ยหลังคาที่พักหมายความว่าได้ยินเสียงแบบนั่งคุกคักคุกคักอยู่ข้างบนเหรอค่ะเหมือนลักษณะเหมือนกำลังงัดแงะเพื่อที่จะมุดเข้ามาเนี่ยมุดเข้ามาด้านไหนด้านไหนบ้านเนี่ยวิถามได้ไหมครับว่าเขาบอกไหมว่าระดับของเพดานหรือระดับของหลังคาข้างบนนี่มันสูงกว่าการใช้ชีวิตอยู่ตรงนั้นขนาดไหนอ่ะเขาไม่ระบุนะเขาบอกเขาได้ยินเสียงได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังลื้อกระเบื้องเหมือนบางสิ่งบางอย่างกำลังลื้อกระเบื้องเนี่ยค่ะก็เลยหยุดเล่นมือถือเนี่ยค่ะแล้วก็ฟังเสียงก็ปรากฏว่าเสียงนั้นมันหายไปก็ไม่ได้สนใจคงจะเขาสันนิษฐานไปว่าก็คงจะเป็นแบบว่าต้นไม้กิ่งไม้มันคงจะมาครูดกับกระเบื้องอะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยไม่คิดอะไรมากมายก็เลยโอเคเล่นมือถือต่อระหว่างที่รอแฟนคราวนี้ค่ะมันดังมาอีกแล้วเป็นเสียงประลักษณะเหมือนเดิมเลยค่ะคือลื้อกระเบื้องแล้วก็มีเสียงเนี้ยแทรกเข้ามาด้วยค่ะเป็นเสียงลักษณะเนี้ยค่ะคุณมีเหมือนจิ้งจกทักอย่างนี้เหรอแบบ
คล้ายๆกับจิ้งจกคล้ายๆกับคนจุกจุกปากประมาณนี้ครับค่ะมันก็หยุดเนาะมันด้วยความตกใจมันก็หยุดคือหน้าหนาวอ่ะมันไม่มีจิ้งจกอยู่แล้วถูกต้องไหมคะครับคือไอสัตว์พวกนี้มันหลบแน่นอนครับมันจำศีลใช่มันจะต้องจำศีลครับคือมันก็หยุดฟังเนาะมันก็คงคิดว่าคงจะเป็นแบบว่าจิ้งจกที่มันแบบว่าคงหลงคงอะไรอย่างเงี้ยแหละเนาะคือไม่ได้สนใจอะครับก็คือนั่งเล่นมือถือไปต่ออะคราวเนี้ยมันดังมาอีกแล้วค่ะแต่คราวเนี้ยมันดังเสียงมันใหญ่ขึ้นมันทุ่มขึ้นค่ะมันดังเหมือนเดิมเลยคราวเนี้ยมันลากยาวค่ะมันลากยาวแล้วก็มีเสียงพูดกระเบื้องคราวเนี้ยมันก็เลยไปเคาะห้องน้ำเรียกแฟนบอกคุณแช่น้ำเสร็จหรือยังคุณออกมาคุณรบกวนออกมาได้แล้วคือฉันไม่รู้มันฉันได้ยินเสียงอะไรอ่ะคุณช่วยออกไปดูที่หน้าระเบียงกับฉันหน่อยได้ไหมก็คือแฟนเขาบอกเดี๋ยวผมขอแช่อีกสักพักนึงแล้วเดี๋ยวผมจะออกไปก็คือโอเคช่างเขาก็เลยทำการกลับมานอนที่เตียงเหมือนเดิมเนี่ยค่ะเพื่อจะเล่นมือถือเหมือนเดิมปรากฏว่าเสียงเนี้ยค่ะมันดังมาแล้วคราวนี้มันดังระยะใกล้ขึ้นกับมีมันดังหมายความว่าเสียงตอนแรกที่ได้ยินเนี่ยที่ลือหลังคาเนี่ยเราได้ยินเสียงมันอยู่ข้างบนถูกไหมฮะค่ะแล้วก็มาได้ยินอีกรอบนึงคือมันทุ้มขึ้นแต่ก็ยังอยู่ข้างบนค่ะทีนี้มันใกล้เข้ามาอีกใช่ค่ะมันใกล้เข้ามาอีกคราวนี้เขาก็เลยหยุดแล้วเขาฟังให้มันแน่ใจคราวนี้มันมีเสียงลือหลังคาบวกเข้ามาด้วยครับกุกกักกุกกักอย่างเงี้ยเหมือนกับคล้ายๆกับเหมือนมีสัตว์ขนาดใหญ่ค่ะกำลังจะลื้อหลังคาเพื่อที่จะมุดเข้ามาได้ครับเขาก็เลยแบบทำการเหมือนว่าไม่ลงไม่รอมันละเดินออกไปดูเองก็ได้เขาก็เลยเดินออกไปที่หน้าระเบียงเนี้ยค่ะคือมันระเบียงเนี้ยมันจะยื่นออกไปเนาะคือมันจะไม่หลังคามันจะไม่มาปิดกับระเบียงเขาเลยทำการเหมือนว่ามองขึ้นไปทางด้านบนหลังคาเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามันได้ยินเสียงลือนะครับณเวลานั้นแม่บอกมันได้ยินเสียงลือแต่ว่ามันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นอะไรเลยที่อยู่ด้านบนก็เลยทําการเอาโต๊ะไม้ค่ะโต๊ะไม้ของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโต๊ะไม้เตี้ยๆเนาะที่เขาไว้สําหรับนั่งชมวิวนั่งจิบกาแฟครับก็ทําการต่ายขึ้นไปบนโต๊ะไม้แล้วก็เหมือนใช้มือถือเนี่ยค่ะสไลด์แล้วก็ใช้แฟลชเนี่ยค่ะถ่ายขึ้นไปบนหลังคาคือมันอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่อยู่บนหลังคามันคืออะไรก็ปรากฏว่าสิ่งที่ติดมาด้วยอะค่ะในมือถือนะมันเป็นลิงขนาดใหญ่ตัวสูง 2-3 เมตรนะคะเป็นลิงไม่มีขนตัวสีขาวตามันโบ๋โบ๋ปากมันอ้ากว้างฉีกถึงใบหูนะคะครับแขนขามันยาวๆอย่างเงี้ยคุณวีให้คุณวีจินตนาการภาพตามเองครับมันกำลังพยายามลื้อหลังคาเพื่อที่จะเข้ามาแล้วมันทำเสียงเงี้ยใส่คุณต้นน้ำค่ะอย่างเงี้ยค่ะคุณต้นน้ำบอกว่าเวลานั้นคือสติแตกเขาทำอะไรไม่ถูกเขารีบวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปเคาะประตูเรียกเพื่อที่จะให้แฟนเขาออกมาจากในห้องน้ำเนี่ยค่ะก็เหมือนแบบว่าแฟนเขาตกใจเนาะก็รีบแบบว่าผมพักหนูแล้วเขาออกมาอย่างโถงๆนั่นนะคะครับครับแล้วก็ถามว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรคุณตั้งสติบอกเนี่ยฉันเห็นไอ้ฉันเห็นสัตว์ประหลาดกับคุณเนี่ยฉันเห็นสัตว์ประหลาดมันอยู่บนหลังคามันกำลังพยายามจะลือเข้ามาทำร้ายพวกเราเขาพูดอย่างเงี้ยกำลังจะลือหลังคาเพื่อที่จะทำเข้ามาทำร้ายพวกเราอะไรประมาณนี้พูดย้ำๆอยู่อย่างเงี้ยครับคือเหมือนแบบว่าแฟนเขาเขาเหมือนห้ามสติอารมณ์มาเนาะแล้วก็เหมือนแบบว่าให้เขานั่งพักแล้วก็ไปทำการเหมือนแบบว่าออกไปสำรวจด้านนอกแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรอย่างที่คุณต้นน้ำได้บอกเมื่อครั้งต้นนะครับก็คือว่าสงสัยต้นน้ำคงจะแบบว่าพักผ่อนน้อยแหละเดี๋ยวผมไปทำไปต้มชาอุ่นๆมาให้คุณกินก่อนนอนดีกว่าเนาะไปต้มชามาให้คุณ คุณต้นน้ำเนี่ยกินเพื่อที่จะแบบให้มันผ่อนคลายสมองเนาะแล้วก็กินเสร็จก็ต่างคนต่างแยกย้ายนอนเนี่ยครับแต่ว่าเวลาก็ผ่านไปจนกระทั่งกลางดึกเนี่ยครับรู้สึกตอนนั้นต้นน้ำบอกว่าต้นน้ำลุกขึ้นมาดูนาฬิกาน่าจะเป็นเวลาตี 4 กับ 5 ต้นน้ำบอกว่าด้วยอากาศที่มันหนาวอะค่ะ
ของเมืองเมืองนั้นนะนางก็ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปเปิดฮีเตอร์เพื่อที่จะทำความอุ่นในห้องเนี้ยค่ะเปิดฮีเตอร์ครับใช่ค่ะคุณต้นน้ำบอกว่าลุกขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่าเขาอะได้ยินเสียงเนี้ยดังอีกแล้วเป็นเสียงลักษณะเหมือนจิ้งจกลากยาวๆแต่คราวนี้มันไม่ได้ดังมาจากข้างนอกหรือบริเวณด้านนอกห้องครับแต่มันดังอยู่ในห้องคุณต้นน้ำย้ายมันอยู่ในห้องแล้วเหรอฮะใช่มันก็เลยแงมผ้าดูอะค่ะแงมผ้าดูเนาะแล้วก็ลุกขึ้นมานั่งปรากฏว่าสิ่งที่มันเห็นแล้วทำให้มันช็อกเลยคุณต้นน้ำไอตัวประหลาดนะค่ะที่รูปร่างลักษณะคล้ายกับดินตัวใหญ่สูง2-3 เมตรมันเข้ามาอยู่ในห้องแล้วมันก็อ้าปากใส่อ้าปากใส่คุณต้นน้ำคุณต้นน้ำบอกเวลานั้นคือแบบว่าสติแตกแล้วมันทำเสียงเงี้ยใส่คุณต้นน้ำพร้อมกับกระโดดพุ่งเข้ามาใส่แฟนของคุณต้นน้ำอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แตกตัวเป็นควันแล้วก็หายไปคุณต้นน้ำบอกว่านักเวลานั้นคือสติติหลุดแล้วก็จอดับตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งคือเป็นช่วงสายช่วงสายน่าจะประมาณ9 โมงครับ9 โมง 10 โมงต้นน้ำบอกว่าตื่นขึ้นมาเขาไม่เจอแฟนแล้วก็เลยทำการเหมือนว่าโทรหาก็ปรากฏว่าแฟนเนี่ยไม่ได้เอามือถือไปไม่ได้เอามือถือไปก็เลยว่าอ่ะเขาหายไปไหนก็เลยออกตามหาจนทั่วไปดูที่งานแสงสีก็ไม่เจอไปตามจุดต่างๆก็ไม่เจอก็เลยขอแรงเจ้าหน้าที่ออกตามค้นหาขึ้นไปตรงจุดชมวิวแล้วก็ไปหน้าศาลเจ้านั้นก็ปรากฏว่าไม่เจอแฟนของคุณต้นน้ำจนกระทั่งเวลาผ่านไปเกือบจะเย็นนะคะคุณต้นน้ำบอกเกือบจะเย็นก็ไม่รู้จะหาวิธีไหนเนาะรถก็ไม่ได้เอาไปที่ออนเซ็นก็ไม่มีไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอ่ะนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยเขาต้องอยู่ด้านบนห้องแน่นอนคืออย่างที่เอเล่าข้างต้นเนาะ คือเขาจะเปิดบริการให้ใช้แค่ห้องเดียวใช่ไหมคะครับคืออีกไอห้องที่เหลือเนี่ยคือทำการเหมือนว่าปิดไว้ค่ะก็คืออ่ะคุณต้นน้ำก็เลยขอให้พนักงานเนี่ยค่ะมาไล่เปิดทุกห้องให้เพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าแฟนเขาต้องอยู่ทางด้านบนนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งน่าจะอยู่ในห้องไหนสักห้องหนึ่งเนี่ยค่ะเขามีความรู้สึกอย่างเงี้ยเนาะก็เลยให้พนักงานเนี่ยค่ะมาเปิดให้ทีละห้องจนกระทั่งไปถึงห้องสุดท้ายเนี่ยค่ะที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเขากดเปิดเข้าไปปุ๊บเขาบอกว่าต้นน้ำบอกว่าเขาจะช็อกตายทำไมอ่ะเขาจะช็อกตายหัวใจมันแบบมันสลายมันพังไปหมดเลยทำไมอ่ะเขาเห็นแฟนเขาอ่ะนั่งอยู่บนเก้าอี้ไม้แล้วก็ใช้ผ้าม่านเนี่ยค่ะมัดคอตัวเองเสียชีวิตป้าโบตายเลยเหรอใช่ค่ะคือเสียชีวิตอยู่บนตอกไม้ครับคือต้นน้ำคือเขาเหมือนเสียสติต้องจ่ายตังค์นั้นเลยโอ้ยก็เลยทำการให้แม่เนี่ยค่ะมารับเขากลับมาที่ประเทศไทยแล้วขาดการติดต่อเข้าไปเนาะขาดการติดต่อเข้าไปแต่เขาก็ได้มาเล่าเรื่องนี้ให้เอฟังเอก็ฟังพอฟังจบเขาก็ขาดการติดต่อกับเอไปอีกตอนนี้ขาดการติดต่อไปประมาณ2 ปีกว่าๆเนี่ยนะอืมครับตอนนั้นรู้สึกว่าเออ่ะบินกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็รู้สึกว่าจะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งเนาะคือในจังหวัดสิงห์บุรีเป็นวัดที่ดังคุณมีน่าจะรู้จักครับครับคือเอก็ปฏิบัติตอนนั้นเอปฏิบัติธรรมน่าจะเป็นวันที่3อยู่ประมาณวันที่3เอปฏิบัติธรรมอยู่จู่ๆเพื่อนเอที่ชื่อว่าต้นน้ำเนี่ยมันไม่เคยติดต่อเอมาเลยนะ2-3 ปีมันไม่เคยติดต่อมาติดต่อเอวันนั้นน่ะที่เอปฏิบัติธรรมอยู่ตอนนั้นน่าจะเป็นประมาณ4 ทุ่มเอปฏิบัติธรรมเสร็จเอเห็นว่ามันมีเมสเซจของคุณต้นน้ำเนี่ยค่ะเข้ามาเอก็เลยทำการเพื่อที่จะกดเบอร์เพื่อที่จะโทรกลับไปหาเพื่อนเองแต่ปรากฏว่าสายมันแทรกเข้ามาก่อนเอก็เลยรับสายแต่ปรากฏว่าเสียงปลายสายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนวิทยุอะค่ะที่เราจูนหาขึ้นไม่เจอจะดังซาซาแล้วก็มีเสียงที่เราฟังแบบว่าฟังไม่รู้สับครับมี
เอจับใจความได้ว่ามันบอกว่ามันคิดถึงตลอดเวลาแล้วก็วางสายไปเพราะว่าเอฟังไม่รู้เรื่องเนาะเอบอกว่าไม่มึงวางสายก่อนเพราะว่ากูไม่รู้ว่ามึงโทรมาจากดาวไหนเนาะกูฟังไม่รู้เรื่องมึงไม่รู้เรื่องเลยกูวางสายก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยตอนเช้าถึงปฏิบัติธรรมเสร็จแล้วกูโทรหาเองเนี่ยพอถึงตอนเช้าปุ๊บเอทำกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเสร็จนะครับก็ได้ทำการโทรกลับไปปรากฏว่าเป็นคุณแม่ของคุณต้นน้ำเนี่ยค่ะครับเอก็ได้คุยถามข่าวว่าคุณแม่เป็นไงบ้างคะสบายดีไหมคะสบายดีไหมคะถามสุขภาพร่างกายอย่างเงี้ยแล้วก็คุณแม่ก็ได้ถามกลับมาน้องเอโทรมามีธุระอะไรไหมลูกเอก็เลยบอกว่าอ๋อพอดีต้นน้ำโทรมาหาหนูค่ะแล้วเหมือนคุณแม่เขาเงียบไปสักพักมีเอก็ถามคุณแม่มีอะไรไหมคะคุณแม่เป็นอะไรไหมเอตั้งสตินะลูกนะเอฟังแม่ให้ดีๆนะลูกนะคือต้นน้ำจะโทรหาหนูได้ยังไงอะลูกครับพูดอย่างเงี้ยเอก็เริ่มแบบว่าเริ่มใจเต้นแล้วอะเริ่มใจไม่ดีแล้วเอก็ถามไปทำไมครับแม่มีอะไรพ่อต้นน้ำอะเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วโอ้แม่บอกว่าแม่บอกว่าคุณต้นน้ำเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าคุณต้นน้ำเพิ่งโทรหาพี่เอลี่แล้วพี่เอลี่ไม่ว่างรับก็เลยต้องโทรกลับใช่แล้วคุณแม่ก็รับสายแล้วบอกคุณต้นน้ำเสียชีวิตไปแล้วใช่แล้วเมื่อคืนเอที่เอคุยแล้วมันบอกว่าคิดถึงตลอดเวลานั่นคือใครแต่เป็นเสียงเขาไหมพี่เขาเป็นเสียงเขาแต่ว่าฟังไม่รู้สับฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเป็นเสียงสัญญาณไม่ชัดใช่หมายความว่านี่อึ้งเอก็สอบถามเนาะต้นน้ำเสียชีวิตเพราะอะไรครับบอกว่าหลังจากที่บำบัดจนแบบว่ามันกลับมาปกติเหมือนเดิมแล้วอะแต่ว่าเหมือนมันมีอาการแทรกซ้อนเหมือนมันยังระแวงหวาดระแวงเหมือนเดิมมันบอกว่าก่อนที่มันจะเสียเขาไปหลบอยู่ใต้เตียงเขาบอกว่ามีตัวอะไรที่ไม่รู้ตามกลับมาแม่ก็พยายามมองหาเนาะแม่ก็ไม่รู้ครับว่ามันคืออะไรเขาก็เหมือนแบบว่าเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็เหมือนใช้ใบมีดโกนที่เขาใช้โกนหนวดอ่ะกรีดข้อแขนตัวเองอ่ะปล่อยให้เลือดมันออกมาไหลจนหมดตัวพอแม่ไปเคาะห้องน้ำพบศพอีกทีก็คือต้นน้ำก็ไปแล้วคือเอไม่รู้อ่ะมีเอเอาแต่เสียใจลูกที่มันตั้งอยู่ในสุสานที่เคยไปก็เป็นลูกที่แบบว่าเออเราถ่ายด้วยกันไหมเราถ่ายด้วยกันแล้วแบบเฮ้ยไม่คิดว่าเพื่อนมันแบบมันจะทำกับตัวมันเข้าใจครับครับเข้าใจด้วยว่าเราสนิทมากเนอะแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับเพื่อนเราแล้วเป็นการตัดสินใจทำด้วยตัวเขาเองใช่ครับมีแล้วมันยังมีเรื่องของเอนะยังมีเรื่องของเอที่วัดเอไปเขาดาวที่เนี้ยเนาะที่ภาคเหนือที่ภาคเหนือและเดี๋ยวเอจะเอามาเล่าในโอกาสหน้าเนาะคุณมีเพราะว่าเอเราไม่ไหวจริงอือโอเคได้ครับคุณเอเรื่องนี้นี่ถือว่าแบบเอาผมช็อกเหมือนกันนะที่แรกผมไม่คาดคิดว่าจะถึงกับขนาดว่าเสียชีวิตเลยอ่ะและเอมารู้ทีหลังว่าไอ้สิ่งที่มันเอาเพื่อนเอกับแฟนเพื่อนเอไปครับเขาเรียกว่ามันคือตัวดูดวิญญาณนี่คือเป็นหนึ่งในความเชื่อของถ้าเรียกก็เป็นเหมือนปีศาจหรือดวงวิญญาณที่เขามีชื่อเรียกเพราะว่าญี่ปุ่นจะมีชื่อเรียกดวงวิญญาณเยอะมากเยอะจริงๆครับผมก็ไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นว่าเรียกว่าอะไรแต่เป็นคล้ายๆกับยมทูตค่ะอืมก็จำได้ไหมคะที่คุณต้นน้ำอธิษฐานบอกว่าขอให้เราอยู่ด้วยกันตลอดไปเฮ้ยแล้วก็บอกแบบว่าเป็นลูกหลังก็เลยต้องคำสาปครับโอ้โหนี่ปิดมาอีกเปาะนึงนะเนี่ยคือเขาไม่รู้ด้วยความที่เขาไม่รู้แล้วเขาไม่เชื่อเขาดันไปอธิษฐานที่ศาลตรงนั้นว่าขอให้เราได้อยู่ด้วยกันตลอดไป
และสุดท้ายปลายทางทั้งคู่ที่ไปลุกล้ำเขตตรงนั้นก็เสียชีวิตทั้งคู่เลยนะฮะก็คือคุณแฟนของคุณต้นน้ำเนี่ยมาเจออีกทีก็คือนั่งอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ใช้ผ้าม่านผูกคอเสียชีวิตส่วนคุณต้นน้ำเนี่ยก็คือโดนติดตามจนมีภาวะที่เหมือนเสียสติไปช่วงนึงเลยนะฮะแล้วก็ทำให้เหมือนเป็นคนจิตตกไปแหละในความรู้สึกผมถ้าเรียกก็คือเป็นแพนิคเลยแหละเป็นภาวะแพนิคเกิดขึ้นเลยจนเกิดตัดสินใจกับตัวเองว่าแบบฉันขอจบชีวิตตัวเองแบบนี้ด้วยการแบบกรีดข้อมือแล้วก็คุณแม่ก็มาเล่าให้แบบคุณเอฟังอีกทีว่าคุณต้นน้ำจะโทรหาคุณเอได้ยังไงก่อนที่คุณเอจะโทรหาคุณแม่เพราะว่าคุณต้นน้ำเสียชีวิตไปแล้วประมาณ2ปีใช่ค่ะโอ้โหในความน่ากลัวมันมีความน่าตกใจอยู่ว่าแบบมันจะเกิดเหตุขนาดนั้นเลยเหรอแล้วคุณเอลลี่ก็ฝากกับวีไว้ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยจะมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการไปเขาเรียกว่าไงนะฮะแฮปปี้นิวเยียร์เหรอเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องแยกจากเรื่องนี้ค่ะแต่ว่าเชื่อมโยงเรื่องแยกก่อนหน้าเรื่องเชื่อมโยงกันอันนี้ค่ะครับจำได้ไหมคะช่างต้นที่เอบินมากับแฟนครับที่บอกว่าจะชวนคุณต้นน้ำไปแต่ว่าคุณต้นน้ำไม่ได้ไปอ่ะค่ะครับก็คือคุณต้นน้ำน่ะเสียชีวิตไปก่อนแล้วก็เลยไม่ได้ไปถูกไหมฮะคือคุณต้นน้ำแยกตัวไปประเทศญี่ปุ่นเนี่ยค่ะแล้วไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้คุณเอไปเจออีกเหตุการณ์ครับก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้เกียรติมาเล่าในรายการเล็กๆของวีนะตอนนี้คุณเอทำธุรกิจเกี่ยวอะไรอยากโปรโมทอะไรตรงนี้ไหมอ่ะผมให้ช่วงหนึ่งในการมาฝากหน่อยฝากร้านฝากร้านตอนนี้เอทำงานอยู่ที่ร้านอาหารคือร้านอาหารที่เอทำอยู่กับปัจจุบันเนี้ยค่ะเป็นธุรกิจส่วนตัวเนาะเป็นร้านอาหารของคุณป้าครับเอเปิดร้านอยู่ที่ไทเปค่ะครับไต้หวันที่เหล่าป้าใช่ค่ะอยู่ที่ไต้หวันคือมันจะเป็นตลาดไนท์มาร์เก็ตที่ชื่อว่าเหล่าเฮ่อถ้าเกิดผู้ฟังท่านใดที่อยู่ประเทศไต้หวันได้แวะเวียนไปที่ไนท์มาร์เก็ตเหล่าเฮ่อเนี่ยค่ะก็แวะเวียนไปได้ค่ะที่ไทยกล้วยเมียใช้ใบแม่อีกเนี่ยค่ะคือจะเป็นอาหารไทยคือรับรองเลยว่าเผ็ดลืมตายครับได้ครับก็คนไทยนะฮะในไทเปถ้ามีโอกาสได้กลับมาย้อนฟังในคลิปนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับร้านอาหารของคุณเอลลี่นะฮะลองแวะไปอุดหนุนไปชิมกันนะครับว่าอาหารไทยที่อยู่ที่ไทเปรสชาติเผ็ดลืมตายเป็นยังไงก็สำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณพี่เอลลี่มากครับที่จัดเวลามาเล่าเรื่องกับวีนะครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story